ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันก่อนชมก่อนดูค่ะกลุ่มใหญ่มากเยอะมากค่ะทุกคนจ๋านี่มันเกิดตรงทางลงเขาแบบนี้เลยนะคะดูแต่ละกลุ่มเยอะมากดูจุดเริ่มต้นของเราและตะกร้าของเรานะคะนี่ลุยค่ะทุกคนเยอะมากสวยฟินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดน Hi everyone, follow me to the forest at Sweden. Today I will take every guy come to pick up mushroom. Look for backside of me. Oh, it's too much. Welcome and enjoy with us. ตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากทุกคนไปค่ะเก็บเห็ดกันมาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนสายน้ำเห็ดป่านั่นแสงตะวันเป็นมาดามบ้านนาเห็ดป่าสวีเดนเห็ดป่าสวีเดน
มองมาเห็นสีเหลืองๆเหลืองทองเด่นมากโอ้ยนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเห็ดมันปูค่ะพี่น้องนี่โหสวยมากค่ะทุกคนป๊าดดูค่ะเละยังอ่ะต้องดูก่อนนะคะว่าเละยังยังไม่เละค่ะสวยมากค่ะทุกคนจ๋าได้เห็ดมันปูด้วยจับดูขานะคะเอาแค่นี้พอเนาะอันนี้ไว้เขาเป็นเชื้อแล้วมาเจอเห็ดดำอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะทุกคนดูป๊าดขึ้นแบบโอ้ยสุดยอดสวยมากค่ะเป็นดอกไม้เลยวันตั้งใจจะเอาไปแค่2ตะกร้านะคะเพราะว่าที่ตากแห้งจากคลิปเขาที่แล้วคือยังไม่แห้งเลยทุกคนรอบนี้วันจะเอาไปลวกแล้วก็ใส่ช่องฟรีซเอาไว้แกงช่วงไม่มีเห็ดนะคะเก็บไว้กินเองแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ตากค่ะทุกคนรอบหน้าก็มาเก็บอีกก็ค่อยเอาไปเติมที่ตากนะคะถ้าเห็ดมันแห้งค่ะโอ้ยรอบนี้คงต้องลวกไว้กินเองค่ะทุกคนวันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะเห็ดกินบ้างค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับแบบโอ้ยจะต้องมีแบบเอาไว้กินทั้งปีไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนจ๋าวันชอบเก็บมากกว่าค่ะนี่นะคะจุดเริ่มต้นของเราไปลุ้นกันต่อค่ะสวยมากค่ะทุกคนเจอเห็ดมันปูอีกค่ะทุกคนโอ้ยได้ดอกเดียวนะคะอีกดอกเละแล้วค่ะเห็ดดำทรงดอกไม้ค่ะทุกคนนี่ที่อยากพาทุกคนมาชมมากๆเลยนะคะคือวันที่มันเป็นเห็ดดำทรงดอกไม้แบบนี้ค่ะนี่โอ้ยชอบเองเป็นการส่วนตัวนะคะทรงนี้ทุกคนจ๋าบางปีนะมันขึ้นเต็มเลยค่ะส่วนปีนี้คือวันเพิ่งมาถึงนะคะนี่รอลุ้นโอ้ยสวยมากแล้วขามันจะกรุบกรอบมากค่ะเป็นพิเศษนะคะสำหรับเห็ดดำทรงดอกไม้ค่ะดูค่ะดูขาแล้วก็ดูความงามนะคะขาจะแน่นมากเลยค่ะดูความงามของกลุ่มนี้สวยมากทุกคนฟินเลยขออนุญาตตัดมากองให้ชมนะคะกับกลุ่มเห็ดดำทรงดอกไม้ค่ะกับเสียงชุดกันฝนของวันนะคะที่มันดังรำคาญใจมากกรอดแกรดกรอดแกรดนะคะเกือบเหยียบเยอะเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะเห็ดมันปูดอกยักษ์มากค่ะทุกคนเราเอาไปเยอะไม่ได้เราก็เก็บเอาไปเฉพาะดอกที่สวยถูกใจค่ะเหมือนมาคัดนางงามเลยค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนค่ะมันเอาไปเก็บไม่ไหวเก็บไม่ไหวเดินข้ามไปทีละจุดทีละจุดดูค่ะดอกเล็กๆก็อีกเยอะมากดอกเล็กๆเดี๋ยววันมาอีกครั้งนะคะดูค่ะเยอะมากเลยเด่นสุดก็คือเห็ดมันปูสีเหลืองเนี่ยแหละค่ะ
ไกลแค่ไหนก็มองเห็นนะคะมันปูสีดำเห็ดทัดหรือเห็ดดำเนี่ยนะคะเต็มเลยค่ะทุกคนดูดอกนี้เป็นดอกไม้ด้วยค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะพี่ๆน้องๆเห็ดดำนะคะเนี่ยอันไหนขายาวๆก็อดใจไม่ไหวค่ะจะเต็มตะกร้าแล้วนะคะตั้งใจเอา2ตะกร้าจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยนะคะจะเต็มตะกร้าแล้วก็เห็ดนะเต็มอยากพาทุกคนเดินชมก่อนค่ะแล้วเราค่อยเก็บจุดสวยๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูนะคะเนี่ยทรงดอกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเห็นทรงดอกไม้เนี่ยอดใจไม่ไหวขามันจะหนากว่าแบบอื่นนะคะมันจะหนากว่าคลิปแรกที่ทุกคนชมเมื่อวานค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะทุกคนจ๋าดูป๊าบพี่น้องๆจ๋ามาค่ะชมค่ะเห็ดดำทรงดอกไม้ดูดีๆนะคะเนี่ยนะคะเห็ดดำค่ะโอ้ยแต่ละจุดแต่ละกลุ่มแต่ละกอนะคะเดี๋ยวพาชมยาวๆนะคะขอไปช้านิดนึงค่ะเนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้กลุ่มใหญ่มากนี่ค่ะสวยมากเลยแน่นเลยค่ะดอกแน่นมากแล้วก็นี่นะคะทุกคนนี่นะคะเอามายั่วก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยพาเก็บทีละจุดนะคะนี่ค่ะทุกคนจ๋าอยู่กับใบไม้แต่ว่านี่คือเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็สวยมากโอ้ยโอ้แม่เจ้าสวยฟินสุดเลยค่ะดูค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยโอ้ยสะออนสะออนนี่ค่ะโอ้เต็มเลยสวยมากจะเดินเหยียบมาด้วยนะคะเพราะว่าสีเขาเป็นแบบสีเดียวกันกับใบไม้อ่ะค่ะวันจะพาเดินชมก่อนนะคะทุกคนโอ้ยเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอีกกลุ่มนึงค่ะอีกกลุ่มนึงค่ะแม่ๆป้าๆตาลายนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะทุกคนป๊าดวันไม่ได้เอาถุงสำรองมาด้วยนะคะวันวางไว้ข้างล่างค่ะดูกลุ่มนี้ค่ะบานเป็นดอกไม้ทุกคนโอ้ยปฏิโทโอ้ยงามงามงามมาค่ะพาชมแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บทีละจุดเลยค่ะโอ้ยอลังการดาวล้านดวงมากเลยค่ะทุกคนมันเยอะจนวันจำเป็นต้องรวบตัดทีละกลุ่มนะคะแล้วก็ดอกเล็กๆไอ้ดอกโดดๆเนี่ยไม่ได้เก็บกลุ่มนี้คือสวยมากดอกไม้ชัดๆเนี่ยนะคะพันนี้คือเขาจะแข็งค่ะเนี่ยนะคะดอกเขาจะแข็งแล้วก็ขาจะกรุบมากเลยค่ะถ้าทำกินสดๆนะแต่ถ้าตากแห้งไปก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพันขายาวพันดอกไม้นะคะรสชาติเหมือนกันเป๊ะถ้าตากแห้งอ
ันเยอะแบบมันต้องเลือกจริงๆค่ะทุกคนต้องเลือกว่าเอาไปได้เท่าที่เอานะคะเยอะมากเดี๋ยววันมาอีกแน่นอนค่ะป่านี้เก็บไปยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะส่วนตะกร้านะคะมันเต็มแล้วจริงๆค่ะทุกคนจ๋าดูค่ะสวยมากทุกคนเห็ดมันปูไทยฤดูกาลแล้วนะคะโอ้ยเส้นเดือนตุลาคมยังได้เห็ดมันปูสวยๆชื่นใจค่ะบางจุดที่เขาเพิ่งเกิดก็มีนะคะเพียงแต่เราไปไม่ถึงเท่านั้นเองค่ะปีนี้วันก็ไม่ได้เดินทุกป่าด้วยนะคะได้นะคะขาแข็งจับบีบดูขาเอาฟังค่ะสวยค่ะเน่านะคะเสียดายจังดูเหมือนจะแข็งมุมที่ทุกคนต้องเห็นทุกปีค่ะแต่กล้าเห็ดความอีกแล้วจ้าพี่น้องหาเรื่องจริงๆเลยค่ะมันเต็มแล้วไม่เทใส่ถุงนะคะความอีกแล้วความทุกปีต้องเทแล้วนะคะตอนนี้
สำหรับวันนี้นะคะวันต้องขออภัยหากแบบเก็บไม่เกลี้ยงเก็บไม่หมดทุกดอกมันวันตั้งใจมาแค่2ตะกร้าจริงๆค่ะพื้นที่เรามันมีเท่านี้แต่เดี๋ยวเรามาเก็บอีกแน่นอนวันไปทำงานอีก4วันนะคะป่านี้วันยังเดินไม่จบเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากทุกคนวันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมค่ะคลิปเก็บเห็ดยังคงมีจนถึงหิมะตกเลยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you watching and follow my channel I still want to push my friends until the snow coming want to get thesายน้ำ